สวัสดีปีใหม่ท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์จากทางบัวหลวงรีเสิร์ชโดยเราหวังว่าคอนเทนต์ของเราในปีนี้จะช่วยให้การลงทุนของท่านในปี2022นี้สมอย่างที่ท่านหวังไว้นะคะสำหรับวันที่4มกราคมนี้เราขอเปิดศักราชใหม่ด้วย Tactical Technical Fundamental มี Financial Supply SCGP JMartแล้วก็นิดเพจเป็นบ้านปูนะคะเริ่มที่ tactical เลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับแล้วก็บอกในเรื่องของไอ้ตัวโฟของฝรั่งในรอบนี้ในที่เราเห็นกันเข้ามาเยอะนะครับในช่วงท้ายปีอย่างเมื่อวันทำการสุดท้ายเนี่ยยังซื้อเข้ามาอีก 3,000 นะตลอดทั้งเดือนธันวาเนี่ยปรากฏว่าฝรั่งซื้อเนี่ยนะครับรวมไปประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทถือว่ามีนัยยะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วง 1-2 สัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วก็เป็นการซื้อตรงนี้เนี่ยมีทั้งในฝั่งที่เป็นตัวกระดานธรรมดากระดาน NVDR นะถ้าเรามองกันในเรื่องของโอกาสที่มันจะเกิดการไล่ซื้อต่อเนื่องจากฟันโฟของฝรั่งเนี่ยนะครับในช่วงต้นปีหรือที่เขามองกันว่าจะมีการยูเรียเอฟเฟกต์คิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้ามองหาหุ้นที่เป็นหุ้นฝรั่งนะไซส์ใหญ่แล้วมันอาจจะมีสตอรี่ไลน์อัพมีวาลูเอชั่นที่มันดูน่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีอย่างเช่นในส่วนของตัวอย่าง IVL อันนี้อาจจะมีในเรื่องของตัว upside potential เกี่ยวกับ assumption ในการทำตัวของพวก spread ไปตัวอะไรต่างๆนะครับในฝั่งของพวกตัวอย่าง Gulf InTouch นะก็น่าจะออนต่อได้ในแบงค์ที่ valuation ถูกมากๆBBL อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าในเรื่องของตัวแรงขายจากไอ้พวก LTF เนี่ยถ้าเราลองแท็กดูนะจากในอดีตเนี่ยนะครับเราจะพบว่าไอ้เม็ดเงินที่มีการทยอยซื้อเข้ามาในช่วงอย่างปี58-59โดยเฉพาะในปี59เนี่ยเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเราจะแอดซูมว่าโอเคหลักมีแรงขายแน่ๆนะเพราะว่ารีเทิร์นจากดัชนีในปี59ถึงตอนนี้มันประมาณ 10% หย่อนๆนะถ้าจะเกิดมีแรงขายเกิดขึ้นจริงก็ถ้าประเมินเนี่ยนะก็อยู่ประมาณสัก 10,000-20,000 อันนี้เป็นตามพฤติกรรมในอดีตนะที่มีการเคยขายล็อกกำไรกันออกมาซึ่งตรงนี้มันก็อันโนนแฟกเตอร์นะครับไม่รู้จะขายได้เยอะแค่ไหนเพียงแต่ว่าถ้ามองจากแรงซื้อของฝรั่งที่เยอะแบบนี้ผมคิดว่าเอาอยู่นะแล้วน่าจะดันในเรื่องของตัวหุ้นใหญ่ในลักษณะอย่างที่บอกไปเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ดันอินเด็กซ์ขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพนะที่เราฉายต่อเนื่องมาจากเมื่อปลายปีที่แล้วนะทีนี้ในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นในลักษณะของพวกอัลฟาเนี่ยนะยังคิดว่าน่าจะต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลอย่างพวกตัวของเจมาร์ดหรือจะเป็นในเรื่องของfinancial ของตัวของเชโยนะรวมไปถึงโลจิสติกที่ยังคงคิดว่าน่าสนใจนะสำหรับปีนี้นะนี่ก็จะเป็นในตัวอัลฟานะที่อาจจะเป็นกลางๆเล็กๆหน่อยนะทีนี้มันอาจจะมีเกี่ยวกับข่าวที่ดูแล้วหุ้นในกลุ่มที่ดูจะต้องกังวลหน่อยแหละนะต้องคอนเซิร์นหน่อยแล้วผมคิดว่าก็ติดตามดูหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ทางภาครัฐจะยกเลิกไอ้ตัวของยูเซฟในกลุ่มที่เป็นพวกโรงพยาบาลพูดง่ายๆคือป่วยโควิดตอนนี้นั่นก็ถ้าไปรักษาเอกชนพวกฮอสพิทอลพวกเนี้ยจ่ายเองแล้วนะไม่มีแล้วนะครับสำหรับในส่วนของพวกตัวไอ้ที่ภาครัฐจะออกให้หมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเซนติเมนต์เนี่ยเอาเป็นว่าต่อให้ตัวโอมิครอนมันจะดันผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่คนก็ต้องเริ่มดาวน์แล้วล่ะถ้าตรงนี้รัฐไม่ได้มีการซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะทำให้กลุ่มพวกโรงพยาบาลตัวกลางๆเล็กๆอาจจะไม่ได้เอาท์เพอร์ฟอร์มอย่างที่มองกันก็เป็นได้นะครับแล้วก็เรื่องที่ต้องติดตามกันในช่วงเดือนมีนาผมว่ารอดูหน่อยเกี่ยวกับพวกอัตราภาษีต่างๆนะครับแต่ต้นปีเนี่ยคงจะฉลุยแหละยังไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่เป็นคอนเซิร์นแต่ว่าเกี่ยวกับไอ้ภาษีเก็บภาษีหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมีนาน่าจะมีความคืบหน้าตรงนี้ก็ติดติงๆเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็ภาพรวมของกลยุทธ์มีเท่านี้นะฮะในภาพของกลยุทธ์ประจำสัปดาห์เนี่ยในสัปดาห์นี้หุ้นท็อปพิกของเราก็จะมีในตัวของตัวอินทัชนะตัวไทยคมแล้วก็ตัวของอมตะนะนี่ก็จะเป็นหุ้นที่คัดขึ้นมาจากทางฝ่ายวิจัยที่เลือกกันขึ้นมาโอเคในกฎภาพของกลยุทธ์มีเท่านี้นะครับค่ะเทคนิคอลค่ะครับส่วนตัวเทคนิคอลนะครับก็มองตลาดนะครับก็ผมคิดว่าในเดือนนี้นะครับก็ควรจะเป็นการจุดพลุนะครับแล้วก็ต้อนรับนะปีใหม่ปีขานนะครับก็โดยรวมภาพดัชนีเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นหุ้นใหญ่แหละนะครับที่ดันตลาดแล้วก็รวมตัวฟันโฟลด้วยนะครับคราวนี้หุ้นใหญ่หลายบ้างที่จะมานะครับผมคิดว่ามันก็จะมีหลายกลุ่มนะครับแต่คิดว่าภาพตลาดนะครับโดยรวมเนี่ยคิดว่าภาพในเดือนนี้นะครับถ้ามองจากไอ้เบสเคสครับผมคิดว่าระดับ 1,700 นะครับแล้วก็บูเคสเนี่ยมองไปถึงระดับ 1,750 จุดนะครับส่วนแนวรับผมคิดว่าย่อไม่จะลงไม่ลึกนะครับ1630ก็จะเป็นแนวรับนะครับ
ส่วนหุ้นใหญ่ดันตลาดเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่มันเป็นลักษณะของการมีการเบรกนะครับในภาพรายเดือนเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่นำนะครับดันตลาดขึ้นมานะครับหลักๆตอนนี้ก็จะมีหลายกลุ่มแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเลือกนะครับแล้วก็ฟันธงเพียงแค่สองสามกลุ่มเนี่ยนะครับผมขอเลือกกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็ถ้ามองจากหุ้นนะครับจริงๆเนี่ยแบงค์ใหญ่เนี่ยมาหมดนะครับทั้ง KBank SCB BBL เนี่ยชาร์ตเหมือนกันหมดนะครับตัวไหนก็ได้นะครับส่วนสื่อสารเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตานะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยสัญญาในภาพรายเดือนเนี่ยเป็นการทะลุไฮขึ้นมานะครับก็ถ้าเป็นตัวหลีดก็จะเป็นตัวแอดวานนะครับส่วนตัวที่เป็นลักการแล้วก็ตามมาชาร์ตสวยทีเดียวก็จะเป็นตัวอินทัชนะฮะส่วนหุ้นไซส์กลางครับผมคิดว่ามี2กลุ่มเนี่ยนะครับที่น่าจับตาในเดือนนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณดูจะเป็นลักษณะของการเริ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่มาชั้นต้นนะครับรับเหมานะครับผมคิดว่ารอบนี้น่าจะมาเหมือนกันในเดือนนี้นะครับก็ถ้าขอมองเป็นหลีดก็จะเป็นตัว CK นะครับแล้วก็จะเป็นนิคมนะครับตัวหลีดคือตัวอมตะนะครับและกาดคือตัว BSA ครับอันนี้ก็เป็นหุ้นในเชิงเทคนิคประจำเดือนมกราคมนี้ครับผ่านครับค่ะต่อไปเป็นฟันดาเมนทัลนะคะไฟแนนเชียลเลยค่ะครับสำหรับกลุ่ม Financial Banking นะครับก็เรามีภาพเอาลุกสำหรับปีนี้นะครับสำหรับกลุ่มธนาคารเนี่ยเราคาดการณ์ว่ากำไรอยู่ที่ 190,000 ล้านบาทนะครับคิดเป็นเพิ่มขึ้น 7% year on year หลักๆเนี่ยก็มาจากการตั้งสำรองที่เราคาดว่าจะลดลงแล้วก็ส่วนของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนิมที่เรามองว่าภาพรวมเนี่ยน่าจะคงตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการประมาณการในส่วนของตัวทำอัพไซด์ไว้นะครับว่าในส่วนของกลุ่มธนาคารยังคงมีอัพไซด์1เนี่ยในเรื่องของตัวสินเชื่อที่เรามองปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างจะให้ประมาณการค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในค่าเฉลี่ยเนี่ยสถิติตั้งแต่ปี2002-2020เนี่ยปกติแล้วในส่วนของตัวสินเชื่อเนี่ยโดยปกติเมื่อเทียบกับตัว nominal GDP เนี่ยจะอยู่ราวๆที่ 1.25 นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราให้ไว้เที่ยวราว1เท่าตรงนี้เนี่ยเราก็มองนะครับว่ายังคงมีอัพไซด์ซึ่งเราได้มีการทำประมาณการนะครับทุกๆการเพิ่มขึ้น 1% ของตัวสินเชื่อเนี่ยก็จะส่งผลให้กำไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยเพิ่มขึ้นราวๆ 8% นอกจากนี้เนี่ยเราได้มีการประมาณการในส่วนของตัวเครดิตคอร์สด้วยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเครดิตคอร์สหลายๆธนาคารเนี่ยมีแมเนจเมนต์โอเวอร์เลย์ที่ตั้งไว้สำรองที่ค่อนข้างพอสมควรนะครับรวมทั้งในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจที่เรามองว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นฟื้นตัวกลับมานะครับเราเลยได้มีการทำในส่วนของตัวประมาณการในส่วนของตัวเครดิตคอร์สเช่นกันนะครับทุกๆ10บิปที่ลดลงเนี่ยเราประมาณการภาพรวมของกำไรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 5.8% นอกจากนี้เนี่ยจากเทรนด์ของตัวบอนด์ยีลด์ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยเราเลยได้มีการประมาณการทำในส่วนของตัวsensitivity เช่นกันนะครับทุกๆการเพิ่มขึ้นของทุกๆการเพิ่มขึ้น10บิปนะครับของตัวบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นของบอนด์พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลให้กำไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยเพิ่มขึ้นราวๆ 1% ซึ่งถ้าหากเรารวมในส่วนของตัวบอนด์ที่มีผลกระทบไปในส่วนของตัวยิลด์คอร์ปอเรทโลนนะครับเอาเข้ามาในคิดเนี่ยก็จะทำให้ทุกๆ10บิปที่เพิ่มขึ้นของตัว corporate loan yield นะครับรวมทั้งในส่วนของตัว bond yield portfolio ทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งผลให้กำไรของกลุ่มธนาคารเราเพิ่มขึ้นราว 2.9% ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองนะครับว่าในส่วนของกลุ่มธนาคารจากปัจจุบันที่เทรดตัว paper book เนี่ยค่อนข้างต่ำราว 0.7 เท่าหรือคิดเป็นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 1.4 SD นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็ยังคงให้น้ำหนักในกลุ่มธนาคารเป็น overweight แล้วก็ BBL K Bank KKP ยังคงเป็น top pick ของกลุ่มครับเชิญต่อเลยครับสบายค่ะโอเคก็วันนี้ขอเปิดสักราชปี2022ด้วยไอเดียคอของตัวสบายนะครับก็ถ้าจำกันได้ตอนราคาหุ้นอยู่ที่แถว10บาทเนี่ยเราก็ initiate target ไป16บาทมันก็ขึ้นมาฮิตตอนราคาหุ้นอยู่15บาทเนี่ยเราก็ปรับราคาขึ้นมาเป็น23นะครับตอนนี้ก็ฮิตไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่แถว25บาทวันนี้เราปรับราคาขึ้นนะครับจาก target price เดิม23บาทขึ้นมาเป็น35บาทนะครับโดยมีการปรับกำไรขึ้น30% นะครับถ้าจำกันได้ก็ก่อนหน้านี้ที่เราออกรีพอร์ตไปเราบอกว่าตัวราคาไอตัวไอกำไรของเราที่ทำเนี่ยปีหน้าเนี่ย466ล้านเนี่ยมันยังมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างเยอะจาก 3-4 เรื่องที่เรารีสไว้ในเปเปอร์คราวที่แล้วนะครับซึ่งพอเวลามันผ่านไปเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยมันก็เริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นนะครับผมก็ปีนี้ไอตัวรีพอร์ตอันเนี้ยก็มีการใส่ตัวประมาณการกำไรของตัวอัพไซด์ที่เราเคยบอกไว้เนี่ยเข้ามาอีก2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือตัวธุรกิจ Drop Off หรือตัวชิปสมายสิ่งที่ผมเห็นว่ามันชัดเจนขึ้นแล้วมันควรจะเห็นการปรับกำไรขึ้นจากตรงนี้เนี่ยก็คือชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของการที่ผมเคยพูดไปในการที่ Curry ออก Fighting Band ต่างๆออก Orange Express อะไรเข้ามานี่ก็มันก็ส่งสัญญาณความชัดเจนแล้วว่าตลาดนี้มันนี้ตัว Drop Off Service จากตัวสบายรวมถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กับตัว Ninja Van ในการทำธุรกิจทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในตลาดภูมิภาคนะครับทำให้ภาพรวมธุรกิจเนี้ยผมคิดว่ามันชัดเจนมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่ผมมองว่า
ปีนี้ผมทำคอนเซอร์วทีฟมากนะครับปีนี้มองแค่ประมาณสัก 3,000-4,000 สาขาปิดปีนี้แล้วก็ปิดปีหน้าเนี่ยแค่มาสัก 7-8,000 ก็เห็นชัดเจนตรงนี้ก็มีการปรับขึ้นว่าสิ้นปีหน้านะครับปรับประมาณการตัวจำนวนสาขาของชิปสมายขึ้นนะครับจาก 7-8,000 เนี่ยขึ้นไปเป็น 20,000 สาขาแล้วก็ภาพของตัวธุรกิจนี้สุดท้ายแล้วผมคิดว่าอย่างแบรนด์ Orient Express เนี่ยสุดท้ายน่าจะมากินตลาดในส่วนของตัว Economy Brand เนี่ยได้ประมาณสัก 60-70% ซึ่งสปายก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยเพราะเขาได้รับทั้งค่าแฟรนไชส์แล้วก็ได้รับทั้งตัว Sharing per Parcel ด้วยนะครับแล้วก็มองภาพไว้สุดท้ายอย่างที่ผมเคยเรียนว่าอนาคตเนี่ย Curry กับ Ninja Van อาจจะมีการปิดสาขาแล้วมาใช้สาขาของสปายอย่างเดียวนั่นก็ยิ่งเป็น potential ให้ธุรกิจตรงนี้เติบโตขึ้นได้อีกแล้วก็อาจจะมี potential อีกอย่างนึงในการที่พอมันถึงจุดนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็น Curry กับ Ninja Van เข้ามาถือหุ้นในธุรกิจนี้หรือซื้อธุรกิจนี้ไปด้วยซ้ำไปก็เป็นการ unlock value ของตัวสปายที่ถืออยู่อีกรอบนึงนะครับส่วนตัวธุรกิจที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวสบายแม็กซี่หรือตัวธุรกิจประกันชีวิตก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ใส่ไว้เลยเพราะผมก็พูดตามตรงว่าอยู่ดีสบายจะมาขายประกันผมขอเห็นอะไรก่อนว่ามันจะขายได้หรือขายไม่ได้แต่ว่าพอไปดูกลยุทธ์ที่เขาทำเนี่ยในทางที่เขาเดินเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันขายได้แน่แล้วเพราะว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้ก็คือการคอมไบการคอสเซลเข้าไปในตัวสวิตอย่างเช่นเปิดสาขาชิปสมายที่เป็นแฟรนไชส์ก็พ่วงค่าประกันเข้าไปด้วยเปิดวอชชิ่งแมชชีนที่เป็นสะดวกซักก็พ่วงประกันเข้าไปด้วยหรือว่าล่าสุดเองที่จับมือกับนินจาแวนก็นินจาแวนก็พอจับมือพาร์ทเนอร์ปุ๊บนินจาแวนก็ยอมซื้อตัวประกันให้กับตัวพนักงานแล้วก็ให้กับตัวพาร์เซลของตัวนินจาแวนด้วยอันนี้พอมันมีทั้งพาร์ทเนอร์มีทั้งเซอร์วิสที่มันอยู่ในมือทั้งหมดแล้วมันสามารถคอสเซลไปได้เลยเนี่ยนั่นคือมันสามารถออนบอร์ดเซอร์วิสตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยคิดว่าธุรกิจตรงนี้ปีหน้าก็น่าจะเห็นเบี้ยประกันเข้ามาประมาณสัก300 ล้านไม่น่าจะยากเพราะว่าอีโคซิสเต็มของเขาใหญ่มากก็โดยรวมวันนี้ทำให้ไอ้จาก2เรื่องนี้ทำให้ผมปรับประมาณการกำไรขึ้น 30% จาก466ล้านเป็น606ล้านแต่ต้องบอกว่า606ล้านนี่ก็ยังไม่สุดเนื่องจากสบายเนี่ยมันมีอัพไซด์อยู่เต็มไปหมดนะครับถ้าดูเต็มๆแล้วที่ผมเคยให้ตัวอัพไซด์ไว้เนี่ยจาก606ล้านที่ทำตอนนี้มันยังมีอัพไซด์ที่มีโอกาสที่จะไปถึง800ถึง 1,000 ล้านได้หรือว่าอัพไซด์อีก 30-60% แล้วก็ยังมีอีกขั้นหนึ่งก็คือจากไออัพไซด์ตรงนี้แล้วยังมีอัพไซด์ในเรื่องของการทำดิจิตอลแอสเซทกับการทำเรื่อง EV อีกที่ยังไม่ได้ใส่ตรงนี้เข้าไปซึ่งไอตัวดิจิตอลแอสเซทเนี่ยตัวทิกเกอร์เลยก็คือต้องจับตาดูว่าพาร์ทเนอร์ที่เขาจะประกาศเข้ามาเนี่ยมันเป็นใครถ้าเป็นเจ้าบิ๊กใหญ่เนี่ยผมมองว่าอัพไซด์ก็จะอีกมหาศาลสำหรับตัวสบายนะครับก็เรียกว่าคิดว่าปีนี้น่าจะโตแรงแล้วก็ยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมอีกค่อนข้างเยอะนะครับก็ปรับราคาขึ้นจาก23 บาทขึ้นเป็น35 บาทแล้วก็ยังความน้ำซื้อสำหรับตัวสบายครับต่อไปเลยครับ SCEP ค่ะค่ะมาต่อกันที่ SCG Packaging นะคะบริษัทนี้ต้องบอกว่าเป็น Preferred Pick ของเรามาตั้งแต่ปี2021แล้วก็ยังคงเป็น Preferred Pick สำหรับปี2022ด้วยนะคะแล้วก็เป็น1ใน19บริษัทนะที่เราเชิญมาร่วมงาน Thai Coffee Day ของเราในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะทีนี้มาดูกันว่าทำไมบริษัทนี้ถึงมีความน่าสนใจนะคะภาพระยะสั้นก่อนเราคิดว่าภาพระยะสั้นเนี่ยโมเมนตัมของ earning อย่างไตรมาส 4 เองนะคะน่าจะกลับมามี growth ได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q เหตุผลเพราะอะไรนะคะถ้ามาเรามาดูในแง่ของตัว demand เนี่ยเราก็เห็นภาพชัดแล้วว่าหลังจากที่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศอาเซียนเนี่ยเปิดประเทศกลับมาเนี่ยดีมานด์ของแพคเกจจิ้งก็กลับมาฟื้นตัวนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนในแง่ของตัวsales volume ให้โตได้ทั้งเยียร์เยียร์แล้วก็ Q on Q ทีนี้มาดูในแง่ของตัว margin บ้างนะคะภาพของตัวดีมานด์ที่ improve ขึ้นมารวมถึงภาพของ cost push factor แล้วก็เรื่องของ solution ที่เขา offer ก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะปรับในแง่ของตัวราคาขายผลิตภัณฑ์บางส่วนขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าเรามาดูในแง่ของตัวต้นทุนเศษกระดาษเนี่ยเราจะเห็นภาพของต้นทุนเศษกระดาษที่ soft ขึ้นลง Q on Qนะคะดังนั้นเองนะคะเท่าที่เราเห็นตัวเลขตอนนี้ตัวเบนช์มาร์กตัวมาร์จิ้นนะคะระหว่างตัวราคากระดาษกับราคาเศษกระดาษเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะประมาณ 36% Q on Q นะคะนอกเหนือจากภาพของมาร์จิ้นแล้วก็วอลลุ่มที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยคอนทริบิวชั่นอีกอย่างนึงที่จะเข้ามาตอนไตรมาส 4ก็คือเรื่องของคอนทริบิวชั่นจากแอสเซทที่เขาแอคควายมาในระหว่างปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เลยทำให้โมเมนตัมของเออร์เน็งไตรมาส 4เนี่ยก็น่าจะกลับมาโตได้ทั้งเยนและคิวออนคิวอันนี้เป็นภาพในระยะสั้นทีนี้ถ้าเกิดเรามองไปในระยะยาวเนี่ยเราคิดว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ยังมีสโคปสำหรับออปพอร์ทูนิตี้ในการเติบโตอีกเยอะมากนะในอนาคตนะคะถามว่าทำไมเราถึงมองแบบนั้นต้องบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของ organic growth ที่เห็นอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วเนี่ยบริษัทเองเขาก็ไม่หยุดที่จะขยายการเติบโตในส่วนของ inorganic growth นะคะก็คือผ่านการ M&A นะคะซึ่ง
ถามว่าโฟกัสตอนนี้ของเขาอยู่ที่ไหนนะคะโฟกัสของเขาตอนนี้อยู่ในส่วนของ downstream business หลักๆก็คือในส่วนของธุรกิจ packaging ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ fiber base เรื่องของ polymer packaging รวมถึง food service packaging นะคะซึ่งต้องเน้นย้ำนะว่า strategy อันนี้มันจะทำให้ profitability ของเขา improve เพราะว่าในแง่ของพวกที่เป็น downstream product เหล่านี้ก็ให้ margin ที่ดีกว่าพวกที่เป็นกลุ่ม upstream อยู่แล้วนะคะนี่ถามว่าแล้ว potential marketที่เขาโฟกัสตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมไหนหลักๆเลยมีด้วยกัน4กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะก็คือแพคเกจจิ้งของกลุ่ม Food and Beverage นะคะตัว Medical Supply ตัวแพคเกจจิ้งของ Pharmaceutical Product ต่างๆรวมถึงแพคเกจจิ้งในส่วนของ E-commerce สิ่งที่เราพยายามค้นหามาคือว่าแล้ว Market Size ของ Industry เหล่านี้มันใหญ่แค่ไหนล่ะสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าอ่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างตัวกลุ่ม food service packaging เนี่ยในขนาดของ global market value อยู่ประมาณสัก 158,000 ล้านเหรียญในปี2020แล้วก็น่าจะมี growth ประมาณสัก 6% โดยเฉลี่ยในช่วงปี20-26ถัดมานะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างพวก medical supply อย่างเงี้ย market size เนี่ยอยู่ประมาณ 115,000 ล้านเหรียญในปี2020แล้วก็น่าจะเห็นโกรทประมาณสัก 6-8% โดยเฉลี่ยใน5ปีข้างหน้านะคะถัดมาในส่วนของตัว market size ของ pharmaceutical packaging นะคะอันนี้อยู่ประมาณสัก 98,000 ล้านเหรียญในปี2020นะแล้วก็น่าจะเห็นโตเฉลี่ยประมาณสัก 8% ในช่วง5ปีข้างหน้านะคะสุดท้ายในส่วนของกลุ่มmarket size ของ e-commerce packaging นะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณ 27,000 ล้านเหรียญในปี2020นะแล้วก็ growth rate เฉลี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 15% ใน5ปีข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยตัวเลขเหล่านี้ก็น่าจะบอกได้ว่ามันเป็น opportunity ที่ใหญ่มากสำหรับบริษัทนะคะที่เขาจะสามารถขยายการเติบโตได้ในอนาคตซึ่งแน่นอนแหละมันก็จะเป็น scope สำหรับตัว earnings upside ของเขาต่อไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องไปกับ global mega trend ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นที่มานะว่าเราทำไมเราถึงยังเลือก SCGP เป็น preferred pick ของปี2022แล้วก็เชิญเขามาร่วมงาน Tech Corporate Day ของเรานะคะก็ยังเป็น ten buy นะคะ target price ที่72บาทค่ะเชิญต่อเลยค่ะ Jmart ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับ Jmart ก็เรียกว่าอยากจะปล่อย teaser สำหรับตัวไม่ใช่แค่งาน Tech Corporate Day ของวันที่7นี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นของภาพทั้งปีของ Jmart เลยว่าเขาจะมีความน่าสนใจยังไงนะครับโดยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับ movement ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในปีหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็น่าจะ relate ตัว valuation ไปเล่นที่ premium valuation ได้สำหรับหุ้น Jmart นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกที่การที่เขาพยายามจะ transform ตัวเป็น tech company รายใหญ่นะครับพร้อมกับมีsynergy กับพันธมิตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็ตัว new S curve ของธุรกิจใหม่ๆที่ธุรกิจในเครือที่จะเป็น engine ในการเร่งการเติบโตนะครับไม่ว่าเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องกลยุทธ์การแตกเพื่อไปแตกเพื่อโตต่อของพวกบริษัทในกลุ่มต่างๆนะครับที่จะแตกแขนงการทำธุรกิจต่างๆออกไปนะครับเพื่อรวมกันมาแล้วทำให้ภาพรวมโตได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการ amalgamation นะครับที่จะเป็นแรงดึงดูดการควบรวมผ่านอีโคซิสเต็มต่างๆนะครับหรือว่าการที่พันธมิตรอยากจะมาจอยกับเขามากๆเนี่ยก็ผ่านกลยุทธ์ของการสร้างอีโคซิสเต็มที่เขาจะทำให้เกิดขึ้นนะครับในส่วนของตัว Jmart เองนะครับถ้ามาแตกย่อยนะเราก็จะพบว่าตัวภาพของเขาตอนนี้อีโคซิสเต็มของเขาค่อนข้างแบบมีพันธมิตรค่อนข้างเยอะและพร้อมที่จะสร้างการเติบโตในอนาคตแล้วก็จะเป็นฟินเทครายใหญ่ในไทยได้ในอนาคตนะครับรวมถึงการที่เขามีซินเนอร์จี้ต่างๆที่ไม่ว่าจะทำกับพวกกลุ่ม BTS นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มการกุลอะไรต่างๆที่จะเติมเข้ามานะครับก็เป็นภาพใหญ่นะครับสำหรับที่เรามอง Jmart นะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเรามองย่อยๆแค่ไตรมาส4เองเราก็คิดว่าตัวกำไรน่าจะเห็นการทำออทามไฮได้นะครับจากพวกสินค้า Apple ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาดีเกินคาดนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆนะอย่างเจมทีหรือซิงเกอร์ที่เติบสูงด้วยนะครับทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของตัวเจมทีกับซิงเกอร์บ้างที่เรามองว่ามันเป็นตัวเอนจินนะที่จะเป็นเทอร์โบบูสต์ในปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเจมทีที่เขาเป็นเอ็กกับตัวเคแบงค์เนี่ยตรงนี้เขานอกจากจะได้ตัวนี่มาแล้วเราก็ยังบอกว่าเป็นการช่วยลดการแข่งขันด้านราคาด้วยนะครับแล้วก็เช
ช้โน้ตฮาวของทั้งคู่ในการขยายพอร์ตสินเชื่อในอนาคตด้วยนะครับโดยมูลหนี้สะสมนะถ้าตามรายงานของธปท.มันมีกว่าประมาณสัก 5-6 แสนล้านนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าไปประมูลได้อีกนะครับอย่างกลุ่มที่2อย่างซิงเกอร์ตัวนี้ก็นอกจากเขาจะทำตัวแบรนด์สินค้าใหม่เข้ามาหน้าร้านแล้วก็การขยายจุดดอกพอยต์ของตัวเคอร์รี่แล้วล่าสุดก็จะมาทำตัวพวกโซล่าโซลูชันรูฟท็อปหรือว่าจุดชาร์จ EV ร่วมกับพวกตัวกลุ่มการกลนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีโอกาสที่จะเห็นทำ utility token อะไรต่างๆออกมาในอนาคตที่น่าสนใจด้วยนะครับสำหรับตัว J Venture นะครับเรามองว่าตัวนี้เป็นเกตเวย์สำหรับตัวการไปสู่โลกใหม่ที่ J Mart ก็เตรียมพร้อมไว้แล้วแหละตั้งแต่เขามี J FinCoin และต่างๆออกมานะครับตรงนี้ก็ดีมาในการใช้เหรียญจะมากขึ้นตาม ecosystem ของกลุ่ม J Mart ที่จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการแล้วก็เขามีระบบตัวบล็อกเชนเองที่จะพิสูจน์ความเสถียรภาพของระบบแล้วก็ทำให้มีคนที่อยากจะออกเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมาใช้บริการตรงนี้ได้ในปีหน้านะครับอย่างที่เขาเคยหินไว้ว่าอาจจะมีกลุ่มพวกภาคธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆเช่นพวกแบรนด์คอยต่างๆหรือว่าพวกซิตี้คอยพวกเหรียญของเมืองต่างๆที่จะออกมาในอนาคตในปีนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับสำหรับภาพของตัว JMart ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ติดตามกันได้ในงาน BLS Thai Corporate Day นะครับวันที่7นี้เราได้เชิญมาด้วยนะครับผ่านต่อได้เลยครับต่อไปเป็นซินิเกตนะคะบ้านปูค่ะค่ะสำหรับบ้านปูนะคะเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะทางรัฐบาลอินโดนีเซียเขามีออกประกาศห้ามส่งออกถ่านหินในเดือนมกราคมนี้นะคะเป็นระยะเวลา1เดือนเหตุผลเพราะว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณสต็อกถ่านหินของโรงไฟฟ้าในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการขาดแคลนไฟฟ้านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางอินโดเขาก็จะมีการประเมินเรื่องนี้อีกครั้งนึงประมาณวันที่5มกราคมนี้นะคะในแง่ของตัวผลกระทบเนี่ยการห้ามส่งออกเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบกับผู้ผลิตถ่านหินที่เขายังไม่สามารถทำตามเงื่อนไขเรื่องของ domestic market obligation หรือว่าการส่งมอบถ่านหิน 25% ของกำลังการผลิตต่อปีให้กับบริษัทผลิตไฟฟ้าของรัฐได้นะคะนี้ถ้าจะโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าข่าวนี้ก็อาจจะเป็น negative sentiment ต่อราคาหุ้นในระยะสั้นนะแต่ว่าถ้าถามว่าในเชิงผลกระทบจริงๆต่อบ้านปูเราคิดว่าน่าจะมีจำกัดเพราะว่าบริษัทเองอ่ะเขาสามารถทำตามเงื่อนไขของตัว domestic market obligation ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าจะมีผลกระทบเราคิดว่าเขามี mitigation ที่จะทำได้ก็คือว่าเขาสามารถน่าจะสามารถจัดหาถ่านหินจากซอร์สอื่นๆนะเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้เพราะว่าบริษัทเองอ่ะเขาก็มีในโอเทรดดิ้งเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะคะถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะในแง่ของตัวซัพพลายถ่านในตลาดโลกที่มันจะลดลงไปอ่ะมันน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ราคาถ่านเนี่ยปรับตัวขึ้นในระยะสั้นได้อีกด้วยนะคะเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าราคาหุ้นย่อลงมาในจากข่าวอันเนี้ยก็น่าจะเป็นโอกาสในการซื้อเก็งกำไรได้นะคะก็ยังเมนเทนเทรดดิ้งบายนะคะทาร์เก็ตไพรซ์ที่14 บาทค่ะเชิญต่อเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ที่เฉยมีแค่นี้นะคะ